ที่นี่หรอที่นี่อันนะมันคือดินแดนสมัยเก่าหรือว่าดินแดนประวัติศาสตร์วันนี้ฉันพาลูกฉันไปทัวร์ประวัติศาสตร์ว่ามีอะไรบ้างประวัติศาสตร์คืออะไรประวัติศาสตร์ทุกคนจะมีประวัติศาสตร์กันทั้งนั้นส่วนพ่อมาจากประวัติศาสตร์ยุคหินไงล่ะฮ่าๆตระกูลของพ่อเป็นยุคหินเลยนะเคยล่านายโดเสาร์ด้วยฮะนายโดเสาร์คะใช่หนูอยากเห็นนายโดเสาร์ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีนายโดเสาร์หรือเปล่าแต่นายโดเสาร์ก็ตัวเบลเลอร์เลยนะหนูอยากขี่มันเลยโหหนูจะขี่ได้ยังไงอะตัวเบลเลอร์เลยเอาล่ะก็แต่ว่าขาคล่อมมันไงเอาล่ะเราไปทัวร์ดินแดงกันดีกว่าเอาล่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พ่อลูกด้วยวันนี้ฉันจะพาลูกไปวัดประวัติศาสตร์เพราะครั้งที่แล้วอ่ะลูกฉันปากกลัวได้เก่งมากแต่รอบนี้จะปากกลัวได้หรือเปล่าอ้าวโอ้ต้องกดให้มันหนูเลือกสองดูไม่เป็นไรต้องกดดูไม่เป็นไรพ่อไม่กดหรอกทำไมอ่ะพ่อรู้นะฮะเอาล่ะทุกคนเราไปกันก่อนเลยนี่เรากระโดดไปแล้วครับจังหวะนี้ชึบชึบเฮ้ยมันพ่อขอเพิ่มเสียงก่อนลูกกระโดดมาเลยแล้วเราจะผ่านนั้นลนได้อะไรอ้าวก็ดินเราทัวร์ดินแดนประวัติศาสตร์ไงในแมปปากัวในประวัติศาสตร์นี่ไงดินแดนน้ำแข็งฮะตามมาตามมาน้ำแข็งมันกินได้ไหมแผ่นสายอะไรนะน้ำแข็งใสกินได้ไหมกินไม่ได้มันตกกระปกมันต้องทำความสะอาดก่อนถึงกินได้มาตามพ่อมากระโดดมาระวังล่วงนะกระโดดมีอะไรไม่รู้ด้วยกระดับกระโดดนะไอกระโดดนำพ่อไปเลยไปไม่เลยให้หนูให้ดีนะเดี๋ยวค่อยเก่งอ่ะบาปองเฮ้ยโอ้ยต้องกระโดดใหม่หมดเลยกระโดดมาโอ้ไหนบอกว่าฝึกแล้วไงฮะทำไมไม่เก่งเหมือนพ่ออ่ะแล้วเร็วๆมาไม่ต้องกลับบ้านเลยกลับมาเออมาต้องมาทัวร์ไม่ต้องมางอแงเลยนี่หุยเห็นไหมช้างแมมมอสและก็นี่แล้วก็นี่ด้วยลูกรู้หรือเปล่าลูกเคยอ่านน่ะมันเสืออะไรอ่ะที่มีฟันยาวๆเสือวานอนเสือเขี้ยวดาบไงฮะใช่ปลากระโดดต่อนี่ดินแดนประวัติศาสตร์ตอนนี้เราอยู่ในยุคอะไรไม่รู้แต่ที่รู้มีแมงมอสด้วยแมงมอสตัวบัลเลอร์เลยหนูอยากขี่แมงมอสใช่ไหมอ่ะหนูเราไปขี่ขี่ใหม่ขี่ดีๆหนูเคยขี่นึงเอาชึบเออขี่กระโดดต่อไต่บล็อกไต่ยังไงอ่ะดูพ่อดีๆอ่ะหนีไปพ่อดีพ่อเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีเยอะจังกระดูกนายดาวเสาใช่ไหมเนี่ยนี่ไงกระดูกนายดาวเสาแล้วหนูขี่มันได้ไหมอย่าไปขี่เลยกระดูกนายดาวเสานี่มันอยู่มาล้านปีเลยนะเสียดายมันเป็นฟอสซิลของนายดาวเสาตัวเนี่ยฟอสซิลคอยาวอ่ะดูจากท่าทางแล้วใช่ป่าวพ่อรู้ที่ไหนพ่ออยู่ถึงมาล้านปีหรอก็พ่ออยู่ในยุคชาวป่าไงก็ชาวป่าอยู่กับยุคหินไงพ่อก็ต้องปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังอ่ะสมัยนั้นอ่ะใช่มันมีแกะสลักหินให้ดูด้วยอะไรหินเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวตรงนั้นมีอะไรอ่ะโอ้ยลิงมีลิงด้วยเห็นไหมลิงคืออะไรลิงก็ชอบกินกล้วยเป็นสปีชีส์ของมนุษย์อย่างพวกเราไงเหรอใช่พวกเราอ่ะเกิดมาจากลิงรู้ไหมว่าพวกเราอ่ะเกิดมาจากลิงนะลิงชิมแปนซีใช่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ที่ได้ยินมาว่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากลิงก็อาจจะเป็นลิงมันจะเป็นลิงอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นลิงที่ไม่มีหางหรือว่าเราถึงไม่พูดแจ๊กแจ๊กเหมือนลิงอ่ะฮะแจ๊กแจ๊กไหนมาพูดแจ๊กแจ๊กดิแจ๊ก
จ๊ก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 แล้วหนูเข้าใจภาษาไหมไม่เข้าใจเออนั่นแหละก็เลยพวกเราก็ทำการวิวัฒนาการภาษาให้เราเข้าใจมากขึ้นไงแล้วไม่คุยกันได้ไงอ่ะกินไก่เพิ่มพลังชึบชึบโอเคกระโดดมาเลยรูปใหม่ลูกกระโดดมาใหม่ลูกจะทำได้ไปเชิญลุงเดินมาอัพพ่อสอนกระโดดว่ายังไงให้กระโดดให้เป็นเร็วๆเร็วอย่าเล่นแล้วหนูพอแล้วเร็วๆๆชึบเออเอาค่ะตามมาตามมาชึบ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 โอเคเซฟเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยลูกรู้ไหมนี่มันคืออะไรอ่ะมันคืองูยักษ์งูยักษ์ในสมัยนั้นชื่อว่าอะไรรู้ไหมชื่อว่าสเน็กไม่ใช่งูสเน็กอะไรไม่ใช่มันชื่อว่าไม่รู้จำไม่ได้ใหญ่กว่าไททันอ่ะจะเป็นงูเนี่ยใหญ่กว่าไม่ใช่งูนาคอนด้าใหญ่กว่างูนาคอนด้าอีกนี่ตอนเราอยู่ในท้องงูนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยงูกินไหมตอนนี้เราอยู่ในท้องงูระวังนะฉันหนูโดนกินไปอ่ะไม่โดนกินหรอกว้าวผักไม่เหลืออะไรเลยหนูจะผักพ่อทำไมเนี่ยเฮ้ยหนูไม่ได้สักใจหนูแค่เจตนาแล้วพ่อจะลงยังไงเรียบร้อยเลยเฮ้ยเกิดละทีหนูมาชนพ่อทำไมเนี่ยหนูไม่ได้สักใจหนี่ไงหน้างูโอ้โหดีนะมันตายแล้วระวังแล้วระวังจะกระโดดไปกินไก่กินไก่เพราะพลังแล้วหนูไปกระโดดตรงนั้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวว่ามันโกงแน่เหมือนคนเก่าไม่โกงดิโตไปเราจะไม่โกงเสียเวลามามากแล้วพ่อเร่งกันดีกว่าชึบไปรอหนูแล้วสอดหนูอ่ะเฮ้ยชึบชึบหุยข้างหน้าอย่าบอกนะเผาเราอยู่นั้นมันเผาใช่ๆลูกกระโดดมากระโดดมาตอนนี้มีเสือเสืออะไรซาซามิกระโดดไปได้เลยฉันพ่อดูหนูให้ดีนะหนูจ้าพ่อดูหนูให้ดีสภาพมาฉันลูกกระโดดมาเซฟยังไม่แล้วกระโดดมาไม่นอนหรอก ลูกฉลาดนั่นเดียวไม่นอนเดี๋ยวได้พ่อนอนโอเคโอเคลอยได้ปุ๊บเฮ้ยนี่หมู่บ้านเราไงหมู่บ้านชาวป่าพวกเราตันพ่อตันพ่อทำไมเนี่ยหนูไม่แน่ใจตอนนี้เราเข้าไปในหมู่บ้านชาวป่าทำนะชึบชึบหนูว่ามันง่ายเดียวง่ายหรอนี่ไงอ๋ออันนี้ไปยังไงอ่ะกินไก่ชึบชึบโอเคชึบว้าลอยได้จึ๊บจึ๊บอ้าโหโหโหอื้ออ้าอื้อชาป่าไปพลังชาป่าไปพลังโอเคหนูไม่ได้แล้วหนูไม่ได้เคยอะยากอะไรหนูไม่ได้พูดอะไรวะกลับบ้านแล้วฮะกลับบ้านเร็วๆหนูกระโดดมาเดี๋ยวพ่อไปดูข้างหน้าต่อเอานะเชื่อมเดี๋ยวพ่อรอก็ได้ตอนนี้เราใช้เวลารอเร่งสปีดรอลูกไอ้ในสุดลูกก็ทำได้ทันทีโอ้ยโหดีแล้วที่เก่งนำพ่อไปเลยลูกนำพ่อไปเลยได้เลยไม่น่าชมว่าเก่งเลยหนูกระโดดแล้วของหนูนี่แค่นี้เองฮึบนี่ไอ้ชึบไอ้ชึบไอ้ชึบเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเห็นอะไรไหมอ่ะเห็น
ดินแดนไอ้นี่อียิปต์อียิปต์คืออะไรอียิปต์ก็คือคนป่าในทะเลทรายอ่ะในยุคทะเลทรายอ่ะหุ้ยใช่ๆเรามาดินแดนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วประวัติศาสตร์ในอียิปต์มันน่าสนใจมากๆเลยนะในพีระมิดอ่ะแต่ลูกมาถึงหรือยังเนี่ยลูกมาแล้วโอเคตามพ่อมาโอเคโอเคค่อยๆกระโดดนะเดี๋ยวตกอ่ะไหนไหนอ่ะเชิบนี่อ่ะเชิบดูพ่อนี่เดี๋ยวพ่อจะเฉยให้ดูนี่เห็นไหมอยากชิอยากชิเฮ้ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยพี่ในอียิปต์ทำไงอ่ะตอนนี้อยู่ในเราอยู่ในตอนนี้เห็นไหมเห็นครั้งนี่ขี่มาหน่อยขี่มาทำไมอ่ะตัวเบลเลอร์ตามพ่อมาโอ้ข้าขอคืออะไรไม่รู้เหมือนกันก็โดดมาเลยข้าโดดเป็นพ่อกระดานหนูนี่อ่ะเร็วๆเออโอเคพีระมิดวันนี้ไม่คือทีพีระมิดทุกคนตอนนี้นะอุ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะมีคนอยู่ตรงนี้ล่วงไม่น่าเลยมาจะดูแมปไปดูนี่อุ้ยดินแดนในประวัติศาสตร์โคตรดีเลยอ่ะกระโดดไม่มีคนอยู่เต็มเลยใช่คนเต็มแล้วอ้ารอใช้ก่อนไปกันต่อเลยเชิบอุ้ยจระเข้เห็นจระเข้มะเห็นเราว่ามันงับนะหนูไม่กล้าไปหรือเปล่าหนูหน่อยอุ้มมาไหนอุ้มไม่ได้นะหุ้ยเรามีดูพีระมิดสิโหข้างในเอาล่ะไปกันต่อเลยชึบอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะทีเนี้ยคืออะไรเดี๋ยวนะข้างหน้าตัวอะไรอ่ะตัวเบลเลอร์เลยไปดูข้างหน้ากันข้างหน้าตัวอะไรอ่ะหุ้ยมังกรหนอมังกรเฮ้ยในประวัติศาสตร์ของฉันนี่มันไม่มีมังกรอยู่ในเขียนนี่นาเฮ้ยมันมีได้อย่างไรอ่ะเฮ้ยมังกรตัวเป็นๆเลยลูกตามพ่อมามังกรคืออะไรอ่ะมังกรก็จะเป็นตัวกิ้งก่าขนาดยักษ์สามารถพ่นไฟได้มันจะร้องคำว่าอย่าไหนน้องลองคำรำเหมือนมังกรให้ฟังหน่อยอีกทีดิตัดเป็นมีนได้โคตรหาอะล่ะไอ้จึ๊บไอ้จึ๊บอุ้ยมังกรไปหนูทำแล้วเนี่ยชื่ออย่างเลยมังกรตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหฮะหนูเป็นไรอ่ะหนูจำขออะไรนะมังกรตัวเบลเลอร์เลยทุกคนมังกรจะร้องเขาว่าอย่าไปกันต่อจึ๊บเฮ้ยลอยได้หนูรอพี่เนยหนูรอพ่อก่อนไม่เลยหนูรีบไปไหนพ่อกำลังสำรวจอยู่เลยเนี่ยหุยนักรบถามได้แล้วเราตอนนี้เราอยู่ในยุคไอ้นี่ยุคสงครามไม่ใช่ยุคสงครามมียุคอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันที่มันยุคไอ้เนี่ยมีสงครามมาลินจอดไม่ใช่ละเพราะว่าเออไม่ใช่ละไปเห็นต่อเหอะอะไรอ่ะฮะหนูไม่รู้ว่าใครอะไรอ่ะเฮ้ยเครื่องบินฮะโอ้ยฉันไม่รู้จักมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะอย่าบอกนะว่ามันคือเครื่องบินแน่ๆเลยใช่เครื่องบินลบโหก็คือปลากระเบนเขากำลังบวกกับอะไรอ่ะเครื่องบินอันนี้เครื่องบินตอนนี้เราอยู่ในฐานทัพเครื่องบินอะไรเนี่ยก็คือปลากระเบนปลากระเบนก็บ้าเลยตามพ่อมาบินได้เชิบเฮ้ยนี่ไงทางขึ้นแล้วขึ้นทางนี้มาตามพ่อมารอแป๊บนึงเซฟก่อนโอเคตามมาปิดไปเลยปิดไปเลยชอบอ้าวรถตามพ่อมาสิไปแล้วมาแล้วโอ้รถตรงรถถังโอเคปลาบินโหแป๊บนะพ่อเห็นอะไรแป๊บนึงไหนนี่มันคืออะไรอ่ะเอ้ยฮะเรือดำน้ำนี่ว่าบอกเลยว่าเฮ้ยขึ้นทางนี้ปีนขึ้น
อ่ะเชิบ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 อีกนิดเดียวจะถึงแล้วพ่อตอนนี้หนูอยู่ไหนไม่รู้อ่าพ่อคิดว่าลูกขึ้นผิดทางค่ะแล้วเราจะแปลงอ่ะโอ้ตามพ่อมาตามนี่ตามมาตามนี่ตามทางนี้ทำไมปลาเบนตัวใหญ่จังใช่ปลากระเบนตัวใหญ่บ้าเลอะเลยแล้วนางหมีก็ตัวใหญ่เอาละทำการยิงมังคามซิวตุ้ม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 คิดแล้วจะตายถ้าหนูแค่โดนไปทำไมแต่ได้หมดเลยได้หมดเลยโอเคพ่อได้รถละมีที่เซฟไหมอ่ะไม่มีให้พ่อได้เอาล่ะถึงเวลาเราจะเดินทางกันแล้วสินะหนูอยากไปไหนไม่หนูไม่ไปไหนแล้วหนูเหนื่อยไปเร็วๆหนูว่าลงมาได้หนูว่าลงมาสักทีลงมาเหนื่อยหนูเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วขึ้นไปเลยร้องไห้อะไรเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะอีกนิดเดียวนั่งเลยมันหนูไม่ต้องเดินละหลังนั่งไปเลยเดี๋ยวพ่อช่วยดันอ่ะนั่งไปเลยไปเลยเป็นไงบ้างไม่เคยร้ายอ่ะเพราะล่ะเราจะช้าเดี๋ยวตามลูกไม่ทันเอาล่ะพ่อไปด้วยเลสสกรองเรากำลังลอยได้ชาวป่าลอยได้ชุบชุบชุบยากาแล้วเราก็จะถึงดินแดนปัจจุบันของเราเฮ้ยรู้สึกว่านี่สินะนี่คือโลกประวัติศาสตร์ที่เราดำเนินมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะประวัติศาสตร์เหล่านี้นี่เองเอาล่ะถึงเวลาอันนี้หลุมศพใครหลุมศพอาจจะเป็นศิลาจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ได้ครับผมครับผมมันเป็นศิลาจารึกไปเถอะไปกันต่อฮะแต่นี่คืออะไรอ่ะมันคือน้ำพุไงเราอ่ะเก็บดาวกันได้เลยโอเคถ้าทุกคนนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แต่ว่าแถมทำไมสกินรูปเป็นอย่างนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวเราวันนี้พี่เฟียและพี่คิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย